أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh โอ้พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักของฉันพี่น้องที่รักกุรอานของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ของฉันเพราะกุรอานลงมาพร้อมคำสั่งคำว่าตะดะบบอายาตและเพราะตะดะบบอายาตจะไม่เหมือนตะดะบบสิ่งที่เขาแปลมานะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะชวนพี่น้องเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวไปในดินแดนอันมหัศจรรย์ของอัลกุรอานด้วยพาหนะตะดะบบอันนี้เพราะว่าตะดะบบอายาตเนี่ยก็คือการมาเปิดอายาตของอัลเลาะห์ก็คือฮูรุฟของอัลเลาะห์คำของอัลเลาะห์ทีละคำนี่แหละเพื่อที่เราอยากจะให้พี่น้องมาคุ้นเคยมาคุ้นเคยมาสนิทสนมกับอายาตของอัลเลาะห์เพราะว่าถ้าเราคุ้นเคยสนิทสนมกันกับกุรอานแล้วอัลกุรอานจะไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับเราอีกต่อไปเราจะชินกับอัลกุรอานเราจะสนิทแล้วเราก็จะอ่านกุรอานเข้าใจและเราก็จะฟังอิหม่ามก็เข้าใจเช่นกันอินชาอัลลอฮ์และถ้าเกิดว่าพี่น้องนะถ้าเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับไม่เป็นไรเรามีแอปอันมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้มาให้เรานะแอปสีเขียวๆด้านขวามือนี่แหละพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้ววันนี้เราก็จะชวนพี่น้องมาเดินทางไปกับเราในหัวข้อแล้วคำว่าตะดะบบุรอายะฮ์เนี่ยในกุรอานนั้นมีกี่ที่กันแน่แล้วมันคืออะไรและอย่างไรเพราะว่าเราค้างเรื่องตะดะบบเรื่องนี้เราลืมบอกพี่น้องไปที่เราได้เล่าเรื่องการตะดะบบอายาตในซูเราะห์ซอดแล้วก็เราลืมที่จะเล่าเรื่องตะดะบบอายาตคำว่าตะดะบบเนี่ยมีกี่ที่ในอัลกุรอานพี่น้องนะเรามาตามดูกันนะเมื่อเรามีแอปอันมหัศจรรย์ของเราเนี่ยในการที่เราจะหาว่ามันมีกี่ที่ในอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายทีเดียวพี่น้องเดี๋ยวเราไปในอายัดของเราก่อนเนาะซูเราะห์ซอดนี่ซูเราะห์ซอดที่29คำว่าตะดะบบของเรานั้นอยู่ในซูเราะห์ซอดที่ซูเราะห์ซอดที่38พี่น้องด้านขวาด้านบนสุดเห็นไหมพี่น้องซูเราะห์ที่38ซูเราะห์ซอดอายะที่29ของเราก็จะมีคำว่าตะดะบบอยู่แล้วคำว่าตะดะบบอยู่อันนี้เนาะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุลลิยัดดะบะรุอายะติตรงนี้พี่น้องนะคำว่าตะดะบะรุเรามาดูซิว่าตะดะบะรุเนี่ยที่แปลว่าใคร่ครวญอัลลอฮ์บอกว่าเห็นไหมพี่น้องคำสั่งของอัลลอฮ์ก็คือตะดะบบารุอายาติก็คือตะดะบบหรือว่าใคร่ครวญอายาตของอัลลอฮ์แล้วเรามาดูซิถ้าเราอยากรู้ว่าคำว่าตะดะบบเนี่ยมันมีกี่ที่ในอัลกุรอานเราก็คลิกเข้าไปที่คำว่าตะดะบบนี่พี่น้องนะแล้วมันก็จะมีให้เรามันจะมีออกมาให้เราว่าคำว่าตะดะบบเนี่ยมันมีรากอยู่ที่เอาเราใช้คำว่าตะดะบบรากของมันก็คือดาบารอเลยถ้าเกิดเราที่เราผ่านมาแล้วก็คลิกคำว่าดาบารอเพื่อที่จะถ้าเราจะดูว่าในรากศัพท์ของดาบารอเอาเราใช้ในความหมายอย่างไรบ้างเราก็ไปดูคลิกฟอร์มตรงนี้ใช่ไหมพี่น้องที่เราทำให้พี่น้องดูแล้วแต่วันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าคำว่า
ยาตาดับยาตาดับข้างบนเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยมันมีกี่ที่ในกุรอานเราก็คลิกตรงนี้เลยพี่น้องเราเมื่อเราคลิกตรงไม่ใช่ตรงรากตรงคำตาดับบารอเนี่ยแอปนี้ก็จะโชว์ให้เราได้รู้ว่าอ๋อคำว่าตาดับบารอเนี่ยมันมีกี่ที่ในอัลกุรอานแล้วเห็นไหมพี่น้องนอกจากมีกี่ที่แล้วเขายังเรียงตามซูเราะห์ให้เราด้วยว่าซูเราะห์เลขที่เท่าไหร่มาก่อนก็จะเรียงตามนั้นเห็นไหมพี่น้องข้างบนสุดจะเป็นคำว่ายาตาดับบารูมีในอายะซูเราะห์ที่ซูเราะห์อันนิสา4อายะที่82และถัดมาก็มีในซูเราะห์อันมุมินูนเห็นไหมพี่น้องนี่คำว่าเขาก็จะทำสีเขียวๆเข้มให้เราเนี่ยเช่นนี้พี่น้องนี่คือคำว่ายาดับบารูก็คือคำว่าตาดับบารูนั่นเองเนาะมีในซูเราะห์อัลมุมินูนที่23อายะห์ที่68และมีในซูเราะห์อันนี้ไงซูเราะห์ซอดของเราพี่น้องซูเราะห์ซอดของเราที่38อายะห์ที่29ที่เราก็ตะลุยกับคำนี้อายะห์นี้มาหลายอีพิโซดแล้วนะพี่น้องนะจนจบไปแล้ว16ตอนนะพี่น้องนะวันนี้เราก็มาตามดูว่ามีกี่ที่กันแน่อีกที่นึงก็คือซูเราะห์มุฮัมมัดซูเราะห์ที่47อายะห์ที่24นะพี่น้องนะแล้วก็เรามาดูซิแล้วแต่ละอย่างแต่ละที่ในซูเราะห์เนี่ยมันเอาล่ะบอกคำสั่งนี้กับใครอย่างไรเรามาดูเราก็ได้แคปเจอร์หน้าจอให้พี่น้องแล้วเป็นดังนี้นี่นะนี่คือที่แรกเรามาดูความหมายแต่ละอย่างซิอัลลอฮ์พูดถึงใครอย่างไรกับคำสั่งคำว่าตะดะบูรของอัลลอฮ์เนี่ยที่แรกนี้ก็คือซูเราะห์ที่ซูเราะห์อันนิสาที่4อายะห์ที่82ความว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอะฟะลายะตะดับบะรูนัลกุรอานวะลาวกานะมิงอินดิกอยริลลาฮิละวะจะดูฟีฮิคติลาฟังกะซีรอตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์บอกว่าอะฟะลาเดนดูนอตนี่ดูนอตมิใช่หรือมิใช่หรือทำไมไม่ดูนอตทำไมไม่ยาตาดับบารูนเดพอนเดอร์ก็คือใครครวนเดนดูนอตไม่ใช่หรือทำไมหรืนี่เป็นคำถามอัลเลาะห์ถามเราว่าทำไมหรือทำไมพวกเขาทำไมยาตาดับบารูนเดพอนเดอร์ทำไมตรงนี้ก็คือทำไมไม่พอนเดอร์ทำไมไม่ใคร่ครวญอัลกุรอานทำไมไม่ใคร่ครวญอัลกุรอานนี่คือกำลังพูดกับผู้ปฏิเสธทำไมบอกเขาว่าให้นบีไปบอกเขาว่าทำไมไม่ใคร่ครวญอัลกุรอานแสดงว่ากุรอานไม่ได้มาให้เราอ่านภาษาอาหรับเฉยๆแต่มาให้เราใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอะไรใคร่ครวญอายาตนะที่อัลเลาะห์บอกในซูเราะห์ที่38แล้วก็อายะห์ที่29เนาะว่าเรา and if และถ้า kana it had มันเป็น meaning จาก indi meaning จาก indi from ที่ voiri สิ่งอื่นจากกุรอานนั้นจากอัลเลาะห์ตรงนี้ลาวาจาดูลาวาจาดูลาวาจาดูแน่นอนเขาจะพบนี่คือฟาจาดูก็คือฟาแน่นอนเขาแนชัวรี่ก็คือแน่นอนเขาจะพบฟีฮีในมันนั้นอิคติลาฟันคอนทราดิกชันอิคติลาฟันก็คือมันเขาตรงนี้เขาแปลว่าเขาจะพบว่าในนั้นอุ๊ยตายแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เขาจะพบว่ามันมีcontradiction ก็คือมันมีประมาณว่ามันมีข้อที่แบบว่าอะไรcontradiction ก็คือมีมันมีข้อที่มัน
มันไม่ตรงกันนะมันไม่ตรงกันตรงนี้มากมายก็คือมันขัดแย้งกันเอ่ยมันไม่มันตรงนั้นว่าอย่างนั้นตรงนี้ว่าอย่างนี้ก็คือถ้ามันไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่นี่อายะห์ของอัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าทําไมพวกเขาไม่ตะดับบุรอายะห์ของอัลลอฮ์ไม่ใคร่ครวญอายะห์ของอัลลอฮ์และถ้าอายะห์ของอัลลอฮ์นี้ก็คืออัลกุรอานนี้มาจากผู้อื่นก็คือผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์นั้นเขาจะพบว่าในมันนั้นเขาถ้าเกิดว่าอัลกุรอานไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เขาก็จะพบว่ามันมีข้อขัดแย้งมันมีข้อแตกต่างมันมีข้อที่ไม่เหมือนกันมากมายกาซีรอก็คือมากมายแต่เมื่ออันนี้คืออัลลอฮ์กำลังพูดถึงใครไม่ได้พูดถึงมุสลิมเพราะมุสลิมนั้นก็อัลลอฮ์นั่นก็แสดงว่าถ้าเราเป็นมุสลิมเราจะต้องมาพิจารณาเราจะต้องมาใคร่ครวญอายะห์ก็คือกุรอานของอัลลอฮ์อันนี้อัลลอฮ์พูดถึงผู้ที่ไม่เอากุรอานถ้าเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องมาใคร่ครวญมาตะดับบุรกุรอานของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาตะดับบุรใคร่ครวญอายะห์ของอัลลอฮ์กุรอานของอัลลอฮ์เรากับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่แตกต่างกันเลยก็กลายเป็นอิคติลานี่แหละก็คือไม่แตกต่างอันนี้คืออิคติลาก็คือขัดแย้งแตกต่างกันมากมายเอาเราบอกหนึ่งทำไมไม่ใคร่ครวญกุรอานแล้วถ้าเกิดเราใคร่ครวญจริงๆเราก็จะพบว่าไม่มีข้อขัดแย้งอายะห์เอาเราซูเราะห์ที่2 3ว่าอย่างไรถ้าคำพูดที่มันคล้ายๆกันเราก็จะพบเช่นนั้นในซูเราะห์อื่นๆเช่นกันพี่น้องไม่มีสิ่งที่ขัดแย้งกันในคำพูดของอัลลอฮ์ถ้าเป็นมนุษย์แต่งขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันตั้ง 6,000 อายะห์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันไม่ตรงกันมั่งล่ะแต่นี่ไม่ใช่พี่น้องเราไม่อาจจะพบสิ่งนั้นได้เลยในอัลกุรอานนี่คือ1ที่1คำว่าสำหรับคำว่าตะดับบุรอายะห์เอาล้อพูดถึงเอาล้อเมนชั่นตรงนี้กล่าวถึงอายะแต่ดับเบิลตรงนี้พูดถึงผู้ที่ไม่เอาอัลกุรอานก็คือผู้ที่ปฏิเสธกุรอานทำไมเจ้าไม่รับกุรอานที่นบีนำมาเจ้าถ้าเจ้าถ้าเจ้าดูแล้วถ้าเจ้าพิจารณาคำพูดของนบีจะไม่มีข้อขัดแย้งในกุรอานที่นบีนำมาบอกเจ้าอันนี้คืออายะของซูเราะห์อันนิสาต่อไปเรามาดูซิอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อันมุมีนูนซูเราะห์อันมุมีนูนเนี่ยความว่าเอาซิมลานัชชัยตอนในรอจีมอะฟะลัมยัดดับบะรุลกอลัมจาอฮุมมาลัมยะติอาบาอฮุมุลอาวะลีนตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็ดูนอตอิมอะฟะลัมดูนอตทำไมหรือทำไมไม่เดนดูนอตทำไมไม่ยัดดับบารูทำไมไม่ตาดับบดทำไมไม่ตาดับบดก็คือใครครวนใครครวนอะไรตรงนี้ไม่ใช่กรอานละตะกี้ใครครวนอะไรใครครวนกรอานอันนี้คือณตรงนี้ในซูเราะห์อัลมุมีนูนอัลลอฮ์บอกว่าทำไมไม่ใครครวนกอลาคำพูด the wordก็คือคำพูดในอัลกุรอานกุรอานคือคำพูดพี่น้องเกาลาคือคำพูดอัมหรือยาอาฮุมคำทูเดมมาถึงพวกเขามาสิ่งที่ลำไม่ยะตีไม่คำไม่มาอาบาอาฮุมอาบาอาฮุมก็คือบรรพบุรุษก็คือ forefather ก็คือบรรพบุรุษอวาลีนตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือบรรพบุรุษก่อนหน้านี้อัฟาลาทำไมไม่ตะดับบุรไม่ใคร่ครวญคำพูดก็คือคำพูดของอัลกุรอานหรือว่าคำพูดของอัลลอฮ์นี้มันไม่ใช่สิ่งที่มาจากบรรพบุรุษก่อนหน้านี้ของเจ้าแสดงว่าผู้คนปฏิเสธกุรอานของอัลลอฮ์แล้วก็บอกนบีที่มาบอกอัลกุรอานของอัลลอฮ์บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่บรรพบุรุษเรานำมาเราก็เลยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่บรรพบุรุษเราทำมามันไม่ใช่สิ่งที่บรรพบุรุษเราทำมามันไม่ใช่คำพูดของ
บรรพบุรุษเราทำมาเราไม่รับสิ่งนี้บรรพบุรุษของเราต้องกราบไหว้หลายพระเจ้าหลายองค์อะไรนบีมาบอกพระเจ้าองค์เดียวนี่เราไม่รับนี่คืออัลลอฮ์บอกว่าทำไมไม่มาใคร่ครวญคำพูดของอัลลอฮ์หรือว่ามันไม่ใช่คำพูดของพ่อแม่ของเจ้าก่อนหน้านี้หรืออะไรอัลลอฮ์พูดประมาณนั้นนี่คือในสุรานุมินูนแล้วเรามาดูซิในอีก2อายะห์นั้นคืออะไรแล้วก็อีก2อายะห์นั้นก็คือซูเราะห์ที่เราได้เล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วแล้วอีกซูเราะห์นึงก็คือนี้ซูเราะห์มุฮัมมัดพี่น้องซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่24ความว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ตรงนี้เขาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์บอกว่าอัฟลาเห็นไหมทั้งหมดที่เกี่ยวกับคำว่าตาดับโบสเนี่ยอัลลอฮ์ใช้เครื่องหมายคำพูดที่เป็นคำถามพี่น้องคำพูดที่เป็นคำถามทั้ง4ข้อทั้ง3อายะห์เลยยกเว้นอายะห์ที่38อัลลอฮ์บอกว่าทำไมไม่ยัดดับบารูทำไมไม่ใคร่ครวญพอนเดอร์ทำไมไม่มาใคร่ครวญตรงนี้ก็กรุ่นอ่านเหมือนกันกรุ่นอ่านแล้วก็คำพูดนะพี่น้องเนาะพี่น้องนะอัฟาลาทำไมไม่ตะใคร่ครวญกรอานหรืออัมหรืออาลาบนกูลูบอาลาก็คืออัพพอร์ก็คือบนกูลูมก็คือฮาร์ดหัวใจหรือว่าบนหัวใจนั้นอักฟาลูฮาล็อกอยู่เอาล็อกกำลังพูดถึงผู้ปฏิเสธอีกแล้วพี่น้องเอาล็อกเมื่อให้นบีมูฮัมหมัดไปบอกผู้ปฏิเสธแล้วเขาไม่รับกุรอานที่นบีเอามาให้เอาล็อกก็เลยให้นบีใช้คำพูดนี้กับเขาทำไมไม่ใคร่ครวญนี่คือพูดกับผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์บอกว่าทำไมไม่ใคร่ครวญกุรอานของอัลลอฮ์ที่นบีนำมาหรือว่าบนหัวใจเนี่ยล็อกอยู่เห็นไหมพี่น้องเราไม่ต้องแปลให้มันยากเลยเราแปลตามตัวนี่แหละเราก็สามารถจะเข้าใจได้พี่น้องอย่างน้อยวันนี้เราก็รู้จักคำว่าอาลาบนนะคำในกุรอานต่อไปนี้กุรอานจะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับเราอีกต่อไปกุรอานจะทำให้เราสนิทสนมเราจะมารู้จักคำของอัลเลาะห์นะอายะห์ของอัลเลาะห์เราไปฟังที่ไหนอัฟาลาทำไมหรือเราก็เข้าใจแล้วอัฟาลายัดดับบารูทำไมไม่ตะดับบดกุรอานก็กุรอานอัมหรืออาลาบนกูรูบหัวใจของเจ้าเป็นยังไงอักฟาลูฮาล็อกอยู่หรือถึงได้ไม่เยอะไม่มาใคร่ครวญอายะห์ของอัลลอฮ์ไม่มาฟังคำพูดของอัลลอฮ์แล้วทำไมพอฟังแล้วทำไมถึงไม่ใคร่ครวญหมายถึงว่าฟังแล้วทำไมถึงไม่สนใจก็คือพยายามที่จะไม่รับคำพูดของอัลลอฮ์เข้าไปในหัวใจทำไมหัวใจมันถูกล็อกอยู่หรือทำไมเอาคำพูดของอัลลอฮ์ไม่เอาใส่ใจไม่ฟังแล้วก็ไม่คิดตามคำพูดของอัลลอฮ์ทำไมหัวใจมีล็อกกรอนอยู่หรือนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ถามพี่น้องอัลลอฮ์ถามผู้ปฏิเสธแล้วในขณะเดียวกันอัลลอฮ์กำลังพูดถึงเราพี่น้องทุกอายะห์เนี่ยคือความรักของอัลลอฮ์คือการบอกความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และก็ทุกอายะห์เนี่ยเมนชั่นถึงเราก็คือกำลังพูดถึงเราแม้ว่าอายะห์นี้บอกให้นบีไปบอกผู้ปฏิเสธแต่ทุกอายะห์ก็คือบอกถึงเราเช่นกันพี่น้องถ้าเราเป็นดั่งผู้นี้ก็คือเราเนี่ยศรัทธาในอัลลอฮ์มีกุรอานอยู่ในบ้านและถ้าเรานั้นไม่มาเข้าหาอัลลอฮ์ไม่มาเข้าหากุรอานไม่มาฟังคำพูดของอัลลอฮ์แล้วฟังและหาคำพูดของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้บอกว่าให้มาอ่านภาษาอาหรับเฉยๆนี่คือให้มาใคร่ครวญอายะห์ของอัลลอฮ์มาเพื่อฟังและมันอย่างงั้นมันกล่าวถึงชั้นอย่างไรก็คือคิดตามอายะห์ของอัลลอฮ์คำว่าใคร่ครวญก็คือคิดว่าอัลลอฮ์อยากจะบอกอะไร
อันนี้คือแค่สัญญาณด้านหน้านี่คือสัญญาณแต่คิดว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ถึงพูดเช่นนี้อันนี้คืออายะที่อัลลอฮ์บอกผู้ปฏิเสธนี่คือด้านหน้าแต่เราก็ต้องคิดเอ๊ะอัลลอฮ์คำว่าคิดใครคือวันก็คือเราก็ต้องคิดต่อไปว่าเอ๊ะอัลลอฮ์บอกผู้ปฏิเสธเช่นนั้นแล้วเราล่ะเราคือผู้ศรัทธาเราอัลลอฮ์กำลังบอกว่ายิ่งผู้ศรัทธานั้นคืออัลลอฮ์เน็ตอัลลอฮ์คือไม่พูดถึงผู้ศรัทธาเลยแสดงว่าถ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงเขาจะมาเข้าหาอัลลอฮ์เขาจะมาใคร่ครวญอายาตของอัลลอฮ์หัวใจของเขาจะไม่ถูกล็อกเขาจะเอาอายาตของอัลลอฮ์เอาคำพูดของอัลลอฮ์ใส่เข้าไปในหัวใจแล้วคิดแล้วก็ถามอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์อยากจะบอกอะไรอัลลอฮ์จ๋าอยากจะบอกอะไรนะในอายาตนี้เหมือนเช่นอายาตนี้อัลลอฮ์ก็จะบอกเราว่าผู้ศรัทธานะหัวใจของเขาจะไม่ถูกล็อกเขาจะเอาคำพูดของเราใส่ใจแล้วเขาก็จะคิดตามอ๋อเอาเราให้เรามาใคร่ครวญอายาตของเราเขาก็จะอ่านทุกๆอายาตแล้วเขาก็จะใคร่ครวญว่าใคร่ครวญอย่างไรพี่น้องใคร่ครวญตามฟาติฮะไงเราสอนไปแล้วใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของเราใคร่ครวญว่าถึงความรักของเราในแต่ละอายาตและใคร่ครวญว่าแต่ละอายาตเอาเราอยากจะบอกอะไรอยากจะให้เราทำอะไรเพื่อที่เราจะได้เป็นเนี่ยมันอับดูของอัลลอฮ์นี่แหละคือการใคร่ครวญอายาตของอัลลอฮ์ก็คือใคร่ครวญตามฟาติฮะนั่นเองฟาติฮะบอกทุกสิ่งอย่างว่าเราจะต้องใคร่ครวญอย่างไรเราให้พี่น้องอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วให้พี่น้องดูในการตะดะบดอายาตซูเราะห์ซอดนะพี่น้องนะเราทำให้พี่น้องได้ละเอียดหมดแล้วหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจแล้วก็เห็นไหมพี่น้องเมื่อเราดูเช่นนี้เราไปตามดูอีกทีสิเห็นไหมพี่น้องสี่ที่ในอัลกุรอานในคำว่าตะดับบดเนี่ยนี่มีเฉพาะอายัดนี้เท่านั้นอายัดที่38ของซูเราะห์ซอดเท่านั้นที่เอาล้อลงมาให้เราก็คือพูดถึงกับเราโดยตรงหมายถึงว่าเอาล้อส่งกีตาบลงมาเนี่ยให้เจ้านะมูฮัมหมัดเพื่อให้เจ้านั้นตะดะบูรอายาตของอัลเลาะห์เพื่อผู้ที่เข้าใจเขาจะได้รำลึกนอกนั้นคําว่าตะดะบูรเห็นมั้ยพี่น้องในซูเราะห์ที่เหลือเนี่ยในซูเราะห์อันนิสาเอ่ยซูเราะห์มุมินูนเอ่ยซูเราะห์มูฮัมหมัดเอ่ยนี่คือพูดถึงผู้ที่ไม่เอากุรอานหมดเลยเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่จริงๆที่เราจะต้องเข้าหาอัลลอฮ์เข้ามาไม่ใช่แค่อ่านภาษาอาหรับแต่เราจะต้องใคร่ครวญแล้วนี่คือสิ่งที่เราทำไมเราถึงเอาสิ่งนี้มาให้พี่น้องให้เข้าใจว่าใคร่ครวญอายาตนั้นก็คือเราอย่าดูแต่สิ่งที่ความหมายที่เขาแปลมามันจะไม่ลึกซึ้งพี่น้องนะเพราะเราอยากจะบอกอย่างอื่นอีกมากมายในเบื้องหลังนี่แหละคือเบื้องหลังของการตะดะบดอายาตนี่คือแล้ววันนี้เราทำให้ดูก็คือมีกี่ที่ก็คือตะดะบดอายาตแบบออกเดินทางในซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้กับคำนี้นี่คืออีกหนึ่งวิธีการตะดะบดอายาตที่เราบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้พี่น้องแล้วในตะดะบดคืออะไรกันแน่พี่น้องตามไปดูได้พี่น้องเห็นไหมเข้าใจแล้วเนาะอายะที่1ของซูเราะห์อันนิสานั้นบอกว่าถ้าทำไมเจ้าไม่ใคร่ครวญอายะถ้าไม่ใช่กุรอานมาจากอัลเลาะห์จะต้องมีข้อขัดแย้งพอซูเราะห์อันมุมีนูนทำไมเจ้าไม่ใคร่ครวญอายะคำพูดของอัลเลาะห์นี้หรือว่ามันไม่ใช่คำพูดของบรรพบุรุษของเจ้าก่อนหน้านี้หรือถึงไม่ยอมฟังแล้วซูเราะห์มูฮัมหมัดก็บอกว่าทำไมไม่มาใคร่ครวญอายะของอัลเลาะห์หัวใจของเจ้ามีกลอนลั่นอยู่หรือถึงไม่เอาคำพูดของอัลลอฮ์เข้าไปใส่ในหัวใจแล้วก็คิดแล้วก็ใคร่ครวญแล้วก็ถามอัลลอฮ์ว่าอยากจะบอกอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจคำว่าตะดะบดมีกี่ที่ในกุรอานแล้วก็ความสำคัญของคำว่าตะดะบดอายาตแล้วตะดะบดอายาตคืออะไรแล้วนะพี่น้องนะพี่น้องเข้าใจแล้วนะตะดะบดมีกี่ที่มีที่ซูเราะห์อะไรบ้าง
เราจะตามไปดูคำคำนั้นว่ามีกี่ที่อย่างไรโดยการใช้แอปอันมหัศจรรย์ของเรานั้นทำอย่างไรง่ายๆพี่น้องเห็นไหมเรามีแอปนี้เราไม่ต้องเป็นผู้รู้เราก็สามารถจะหาคำได้พี่น้องเราอยากจะรู้ว่ามันมีกี่ที่เราก็หาได้เลยมีกี่ที่อัลฮัมดุลิลละนี่นะพี่น้องนะเป็นเช่นนี้แล้วเวลาเราตะดะบดอายัดเราขอเพิ่มหัวข้ออีกนิดนึงตรงนี้ให้พี่น้องมาสรุปอีกนิดนึงก็คือคำว่ากุรอานเนี่ยกุรอานก็คือการเอาล้อบอกว่าในซูเราะห์ซอดเนาะก็คือกุรอานก็คือการซิกิรแล้วก็ฮูดาวะซิกรอลิอุลิลอัลบาบเอาล้อส่งกุรอานมาเพื่อเป็นฮูดาและเพื่อเป็นการซิกิรให้กับอูลิลอัลบาบผู้ที่เข้าใจเพราะฉะนั้นกุรอานก็คือลงมาเพื่อให้เราได้รำลึกเรื่องราวต่างๆและดูว่าเราจะและก็หน้าที่ของเราว่าคืออะไรซิกิรก็คือการรำลึกน้องพี่น้องนะการรำลึกก็คือการคิดถึงเพราะฉะนั้นฮูดาก็คือทางนำแล้วทางนำก็คือนำทางว่าเราจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนั่นก็คือการอิบาดะห์แล้วคำว่าคิดถึงแล้วคิดถึงอย่างไรเวลาเราอ่านกุรอานแต่ละอายะห์เราจะต้องคิดอะไรอย่างไรเราดูฟาติฮะห์ได้เลยพี่น้องว่าเราต้องคิดอย่างไรแต่ละอายะห์ก็คือดูความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์อยากจะบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เช่นไรถึงความรักของพระองค์เช่นไรแล้วก็อัลเลาะห์ก็บอกเป้าหมายของเราแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของเรานั้นเป็นเนมันอับดูนั้นแล้วก็มาดูหน้าที่ของเรานั้นมันก็เป็นแล้วก็บอกถึงเป้าหมายของเราว่าจะต้องทำเช่นไรในฟาติฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปว่าส่วนฮูดานั้นก็คือทางนำที่จะบอกเราถึงหน้าที่ของเราในดุนยาว่าจะต้องทำอะไรก็คือการอิบาดะห์กับอัลเลาะห์จะต้องทำอย่างไรบ้างในการเที่ยวฟังอัลเลาะห์จะต้องทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นสรุปก็คือกุรอานอัลเลาะห์ไม่ได้บังเกิดเราให้ทำสิ่งใดเลยในโลกใบนี้นอกจากซิกิรก็คือคิดถึงอัลเลาะห์รำลึกถึงอัลเลาะห์แล้วก็อิบาดะห์กับอัลเลาะห์ก็คือทำหน้าที่ของความเป็นบ่าวบนดุนยานั่นเองเพื่อพิสูจน์ว่าเราเชื่อฟังอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะเลือกผู้เชื่อฟังอัลเลาะห์อยากจะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ผู้ที่อยากจะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ในดุนยาก็จะได้ไปอยู่กับอัลเลาะห์ในสวรรค์อีกรอบนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปเราอัลเลาะห์ไม่ได้บังเกิดเรามาเพื่อสิ่งใดเลยในดุนยานอกจากเพื่อมาคิดถึงอัลเลาะห์แล้วก็อิบาดะห์กับอัลเลาะห์เคารพเชื่อฟังอัลเลาะห์ในฐานะที่เราเป็นบ่าวเนาะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราจะซิกิรอย่างไรก็ตามไปดูในฟาติฮะห์นะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องการตัดดับบดได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์